โอ้โหยังเก่งอะเราไปแข่งกันบ้างไหมหัวหน้าก็ต้องเท่านั้นแหละอันเอ้าพี่เห็นเป็นทำไมกันล่ะสนุกเลยจะมาหาเรื่องอะไรกันอีกอะใครกันแน่ที่หาเรื่องเอ๊ะพี่หินจ๋าก็นั่งดูของจ๋าอยู่ดีๆนะแล้วนี่อะไรเดินทำหน้ายักษ์เข้ามาเพื่อจะถามว่าไอ้นี่คืออะไรเนี่ยนะอันนี้ของหัวหน้าเนี่ยครับคุณจ๋าเอาเวลาไปปล่อยในงานพี่ทำไมอย่ามากล่าวหากันแบบนี้นะพี่หินคนอารมณ์ดีอยู่แท้ๆไม่ทำเสียมูดหมดโอ๊ยพี่หินปล่อยจ๋าเจ็บนะถ้าเจ็บก็ยอมรับมาสิว่าเป็นคุณทำจะให้จ๋ายอมรับอะไรก็จ๋าไม่ได้ทำคุณดวงคะคุณดวงมีอะไรคะพี่มะลิเรื่องที่คุณดวงให้มะลิไปจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คุณหินวีดปึ้มใส่คุณจ๋าอยู่ที่บ้านค่ะดวงจะให้พี่มะลิเข้าไปที่บ้านใหญ่นู่นคือห้องของยายจ๋าพี่มะลิไปเอาแฟลชไดร์มาให้ดวงนะคะได้ค่ะมะลิจัดให้เรียบร้อยของมะลิหน่อยเหรอคะไม่เสียเวลาอ่านหนังสือคุณจ๋ายอมรับมาเถอะว่าแกงเอาไวรัสนี่ไปใส่ในของพี่ทำให้งานพี่มีปัญหาจะให้จ๋ายอมรับอะไรก็จ๋าไม่ได้ทำคุณจ๋ารู้บ้างไหมว่าเรื่องนี้มันทำให้บริษัทพี่เสียหายเท่าไหร่ไม่รู้จ๋าไม่ได้สนจ๋าไม่ได้ทำและไอ้แฟบไดนี่มันไปอยู่หน้าห้องพี่ได้ไงใครจะไปรู้ล่ะถ้าคุณจ๋ายังคิดว่าพี่เป็นพี่ก็ยอมรับมาโอ้ยพี่หินจ๋าบอกว่าจ๋าไม่ได้ทำไม่รู้เรื่องหรือไงฮะจ๋าปล่อยปล่อยอย่างนี้แหละพี่จ๋าอย่าปล่อยคุณจ๋าพี่จ๋าเกิดอะไรขึ้นคะคุณจ๋าคุณจ๋าก็พี่เห็นนะสิคะมาโวยวายอะไรก็ไม่รู้บอกให้จ๋ายอมรับให้ได้จ๋าบอกจ๋าไม่ทำก็ไม่เชื่อมีอะไรเห็นบอกมาเถอะเห็นยายจ๋าไปก่อเรื่องอะไรอีกครั้งนี้ต้องลงโทษจริงจังละอยากจะฟ้องอะไรก็ฟ้องเลยสิยังไงทุกคนก็เชื่อพี่อยู่แล้วพูดสิฟ้องเลยอยากเอาคืนนะก็ฟ้องเลยหินมีอะไรลูกที่พี่จะพูดพี่ไม่ได้ฟ้องแต่พี่อยากให้คุณจ๋ายอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำและไม่ทำแบบนี้อีกบักกะบูอินเตอร์